นมัสการพระอาจารย์วันทาครูอาจารย์นรุสวัสดิ์ท่านกัลยาณมิตรทุกท่านนะครับการใดๆก็ขอให้สำเร็จสมหวังดังใจวันนี้เป็นวันที่10ธันวาคมพุทธศักราช2566ตรงกับวันอาทิตย์แรม13ค่ำเดือน12ปีเถาะวันนี้เป็นวันรัฐธรรมนูญนะครับเหมาะแก่การทำบุญไหว้พระขอพรสีความสำเร็จของวันนี้คือสีเขียวสีเขียวขี้ม้าสีตองอ่อนทิศอับโชคขออภัยฮะสีอับโชคของวันนี้คือสีฟ้าสีเงินสีครามสีน้ำทะเลสีกรมท่าทิศความสำเร็จของวันนี้คือทิศทักษิณหรือทิศใต้ทิศอับโชคของวันนี้คือทิศอุดรหรือทิศเหนือเครื่องประดับความสำเร็จของวันนี้คือหยกมรกตพลอยสีเขียวหินสีเขียวเด็กที่เกิดวันนี้ทั้งหญิงและชายไม่ควรมีอักษรที่เป็นกาลกิณีในชื่อคือสสราโสโบรสีสเสือหอหีบรจราอ่างและหอนกคู่เด็กชายที่เกิดวันนี้ควรใช้อักษรที่เป็นมงคลสูงสุดตัวใดตัวหนึ่งนามคือจอจานชอชิงชอช้างสโซ่ชกเฉยและยอหญิงเด็กหญิงที่เกิดวันนี้ควรใช้อักษรที่เป็นมงคลสูงสุดเช่นเดียวกันนะครับคือดอชดาตบจักขอฐานนบโดทองพุทธเท่าและนอนเนรเลขมงคลวันนี้เลข1เลข4และเลข0หมายเซตวันนี้เป็นวันรัฐธรรมนูญนะครับพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7เมื่อครั้งพระราชทานรัฐธรรมนูญ10ธันวาคม2475ดังนี้ข้าพเจ้ามีความตั้งใจที่จะสละอำนาจอันเป็นของข้าพเจ้าอยู่แต่เดิมให้แก่ราษฎรโดยทั่วไปแต่ข้าพเจ้าไม่ยินยอมยกอำนาจทั้งหลายของข้าพเจ้าให้แก่ผู้ใดคนใดโดยเฉพาะเพื่อใช้อำนาจนั้นโดยสิทธิ์ขาดและโดยไม่ฟังเสียงอันแท้จริงของราษฎรขอเป็นกำลังใจในการเริ่มต้นวันใหม่ให้กับทุกท่านเสียอะไรก็เสียไปแต่อย่าเสียกำลังใจมีปัญหาชีวิตคิดอะไรไม่ออกบอกอาจารย์กายขอบคุณและสวัสดีครับ